สวัสดีค่ะเจอกับปอปอนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับกิจกรรมวาเลนไทน์นะคะวาเลนไทน์อีเวลเสียงเกมมาไหมเสียงเกมมาแน่นอนนะคะเหมือนเดิมเราก็จะมาดูกันว่ามีอัปเดตอะไรบ้างเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะขออนุญาตเปิดเว็บประจำวันที่7กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีการแก้สกิลของดาร์คอาร์เธอร์นะคะดาร์คคิงอาร์เธอร์แก้ให้มันมีฝอยๆขึ้นมานะคะนิดนึงนะคะนิดนึงจากเดิมทีไม่มีฝอยๆนะคะก็แก้ให้ถูกต้องฮะหรือเปล่าวะ ทำไมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกต้องแสดงเอฟเฟคให้ถูกต้องเอาละสิที่เงียบไปไม่ใช่อะไรนะกำลังตั้งใจดูไม่รู้แหละใครเห็นความต่างนะรบกวนคอมเมนต์บอกคนที่ไม่เห็นด้วยนะคนคนนั้นคือใครคนคนนั้นคือเราตอนแรกคิดว่ามันมีฝอยขึ้นมามันไม่ใช่ใช่ป่ะวะเหมือนสกิลมันจะอยู่นานกว่าป่ะไม่รู้แหละใครเห็นความต่างก็ส่วนไอเทมมอก็ไปดูกันเอาเองนะฮะต่อมานะฮะที่กิจกรรมของเรานะฮะนั่นก็คือวาเลนไทน์นะฮะบอกเลยว่าเราไม่ต้องหูดับตับไหม้ในการฟาร์มลงดันคิดแล้วนะเพราะว่ากิจกรรมนี้เน้นตีมอนเป็นหลักนะฮะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์เลยนะฮะถึงวันที่4มีนาคมนะฮะก็เรียกได้ว่าเกือบ1เดือนนะฮะตัวละครเนี่ยก็จะต้องมีเลเวล60ขึ้นไปนะฮะเควสก็เมนอีเวนต์นะฮะจะถูกแบ่งออกเป็น3อีเวนต์นะฮะนั่นก็คือออนไลน์สะสมรับของรางวัลได้รับไอเทมจากการล่ามอนเตอร์ทุกตัวในฟิลด์และแมปครับนะฮะแล้วก็ครับproof of love จากโกโก้นะฮะที่ดรอปจากมอนสเตอร์แล้วก็แลกไอเทมกิจกรรมนะฮะแล้วก็มีหมายเหตุด้วยนะคะว่าสามารถแลกไอเทมได้ถึงวันที่20มีนาคมนะคะหลังจากวันที่20มีนาคมทุกไอเทมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจะถูกลบไปนะคะ proof of love ช็อกโกแลตบ็อกซ์นะฮะแล้วก็โกโก้ฟรุตนะฮะซึ่งไอเทมต่างๆที่จะได้รับนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรับจากกิจกรรมของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็น3ไอเทมที่ทีมงานจะลบหลังวันที่20มีนาคมนะคะกิจกรรมแรกออนไลน์รับของรางวัลนะคะช็อกโกแลตบ็อกซ์ข้างในก็มีโอกาสได้รับโกโก้ฟู้ดตามที่บอกไว้นะคะแล้วก็ออนไลน์ครบ2ชั่วโมงก็จะได้รับเป็นไอเทมที่เอาไว้แลกของนะคะสลับกันไปเนาะการล่ามอนสเตอร์นะคะพอเราได้โกโก้มาแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของนั่นแหละพอเราได้โกโก้มาเราก็เอาไปคราฟที่ฟู้ดนะคะซึ่งอันนี้ปอแนะนำว่าใครที่แบบว่าเป็นสายคราฟของหรือว่าบางทีแบบว่าเฮ้ยคราฟโกโก้ไม่ได้ก็สามารถเอาไปคราฟในบ้านได้นะบ้านใครที่มีพ่อครัวแม่ครัวก็เรียนฟู้ดไว้ก็สามารถคราฟในบ้านได้นะคะการแลกไอเทมนะคะวาเลนไทน์ควีนนะคะอยู่ที่ร้านน้ำพุวาร์ปพลาซ่าโรมนะคะพลาซ่าเดี๋ยวไงปอเข้าไปดูในเกมให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของแรกเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะหน้าตาคุ้นๆนะเราโอเคอ่ะเข้าไปดูในเกมดีกว่าชะดาอย่างที่บอกไปนะคะว่าวาร์ปพลาซ่าโรมนะคะแต่แนวตัวนี้นะคะวาเลนไทน์ควีนวาร์ปเสร็จแล้วเบ้ขวานิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวที่ใช้หมุนเครื่องประดับวาเลนไทน์เปลี่ยนจากไม่แลให้เป็นแลนะคะก็สามารถมาแลกได้ไม่จำกัดวาเลนไทน์เอเซสซอรี่เอนชาร์เมนต์สโตนบ็อกซ์ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าขี้เกียจปล่อยบอลหรือว่าขี้เกียจฟาร์มเนี่ยก็สามารถเอาหินทองนะคะสามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้โดยการเอาหินทองมาแลกนะคะซึ่งถ้าไม่หัวร้อนหรือว่าหัวชนฟ้าหรือว่าใกล้หมดกิจกรรมจริงๆก็เอาไว้ก่อนก็ได้นะฮะและเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของดาบกุหลาบนะฮะ flourishing นะฮะดาบดาเมจเวทนะฮะแล้วก็ blooming นะฮะดาบบับเวทนะฮะซึ่งถามว่าใครเหมาะจะใส่อะไรก็อาเธอร์นะฮะสปาร์ตาคัสจะไปทาง flourishing นะฮะ blooming ก็จะเป็นพวกขุนแผนนะฮะเน้นบับเป็นส่วนใหญ่
ประดับวาเลนไทน์ไม่แลนะคะเอาประดับตัวนี้มาหมุนกับตัวนี้เพื่อหาแรนะคะเอาอันนี้หมุนกับอันนี้นะคะไม่ยากไม่ยากอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประดับช็อกโกแลตนะคะแฟชั่นใครที่ครั้งที่แล้วไม่ทันนะคะอันนี้แลกเปลี่ยนได้ด้วยแต่ว่า1ครั้งนะคะใครที่ไม่ทันก็สามารถมาแลกเพิ่มได้เนาะอันนี้ปอนแนะนำว่าถ้าใครเหลือๆแลกก็ได้ฮะโอ้ยอู้แลกได้ไม่จำกัดรอฟังคำนี้มานานรู้ไหมนะคะคนอื่นเขาเฮที่จะได้ประดับได้อะไรกันถ้ามีคนเฮที่ได้ออโต้อัปเกรดออโต้อยู่นะฮะนั่นก็คือตัวฉันนั่นเองนะฮะมีแฟชั่นให้แลกมากมายปอขาดใจไอ้คอเซตนี้ว่ะแล้วคอปอแบบว้าวแหว่งแหว่งมากเลยหาแป๊บนะหาแป๊บอันนี้ก็คือวาเลนไทน์นะคะที่แรกมาประดับช็อกโกแลตลงคอได้และที่เราหาอยู่มันอยู่ไหนวะนี่ไงปอว่าแล้วหน้าตามันคุ้นๆนะคะเพิ่มออโต้แบทเทิลคาว5นะคะแล้วก็มินกับแม็กแอตแทกนะคะเพิ่มอีกอย่างละ200ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่ามาจากไหนนะคะจำไม่ได้เพราะว่ากิจกรรมนี้ไม่มีให้แลกปอกำลังมองว่ามันอาจจะไปโผล่ที่อื่นก็ได้ซึ่งที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมัดไอดีปอว่ามันน่าจะอยู่ในกิจกรรมอื่นแหละเอาไว้ในที่สุดเราก็ครบเซต1เซตแล้วก็ที่แฮปปี้อีกอย่างนึงนะคะสำหรับบัฟไรซ์เค้กนะคะหรือว่าเค้กข้าวสามารถแลกได้ไม่จำกัดนะคะปอก็แนะนำว่าให้แลกอันเวล2ไปเลยนะคะเวล1เอาไว้เหลือๆแล้วค่อยแลกที่สำคัญก็คือไวท์แพ็กเกจนะคะสามารถแลกได้10ทับ10นะคะอู้ส่วนอันนี้ไม่จำกัดอันนี้คือถามว่าแนะนำให้แลกไหมส่วนตัวก็แนะนำให้แลกไว้นิดนึงละกันนะคะมันใช้แค่10เองนี่ก็แลกสัก10อันใช้10เดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ใครแบบว่าโหกลัวแบบว่าหาไม่ได้อีกนะคะก็แลกไว้สัก12อันใช้1ปีเดี๋ยวกิจกรรมมันวนกลับมาก็ค่อยแลกใหม่นะฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวว้าวแฮปปี้นะฮะเซตมาน้ำหลายคนที่สงสัยว่าเอาแล้วพวกแฟชั่นไม่มีคอเนี่ยควรจะแลกไว้ไหมส่วนตัวปอแลกนะคะเพราะว่าอย่างน้อยปอก็สามารถเอาไว้ใช้กดบัฟได้นะคะเสียงจะหลงหน่อยนะหิวข้าวเพิ่งกินโมจิไป6อันเมื่อกี้เองไม่ใช่โมจิโมจิแหละที่มันเป็นแป้งนะคะไส้ถั่วมันก็เลยบาดคอหน่อยนึงนะคะเสียงมันก็จะหลงหน่อยเพราะว่าไม่ได้กินน้ำนะคะประดับนะคะสำหรับประดับก็จะมีคอลเลกชันเหมือนกันนะคะประดับช็อกโกแลตส่วนใครที่แบบว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่ก็แลกมาใส่ไว้ชั่วคราวได้นะประดับช็อกโกแลตอ่ะเดี๋ยวเราลองไปตีมอนกันดูสักหน่อยแล้วกันนะคะว่ามอนแบบอัตราการดรอปเป็นอย่างไรบ้างนะคะสักหน่อยสักหน่อยดับทีละ3ทีละ4แต่ถามว่ามันก็ดรอปทุกกองมันก็ดรอปทุกกองแหละคือว่ามันไม่ได้มีมอนพิเศษเข้ามานะคะมันดรอปแทนที่ไอเทมที่มันเคยดรอปเข้าใจคำนี้ใช่ปะ ปกติเราอาจจะแบบลงดันแล้วแบบปกติเราอาจจะได้กล่องได้อะไรมันก็จะตัดกล่องออกไปมาดรอปโกโก้แทนนะคะอันนี้คือความหมายของกิจกรรมนี้ คือมันไม่ได้มีมอนพิเศษเพิ่มเข้ามาเพื่อจะดรอปของกิจกรรมชิ้นนั้นๆแต่ว่ามันจะดรอปของกิจกรรมจากมอนเดิมที่เราเคยตีเข้าใจใช่ปะอะไรที่เราเคยได้เราก็อาจจะได้น้อยลงเพราะว่ามันต้องมาดรอปโกโก้แทนนะฮะ
ก็เรียกได้ว่าชงกินแก้หนาวกันไปนะสำหรับใครที่แบบกิจกรรมนี้มันต้องฟาร์มทั้งวันหน่อยแล้วพอจะเอาเวลาไหนไปเล่น Power World วะโอ้โหแย่เลยส่วนใครที่ได้โกโก้มาในระดับหนึ่งแล้วนะคะอย่างที่ปอบอกไปว่ามันจะคราฟอยู่ในหมวดของฟู้ดนะคะไม่ต้องอัพเลเวลเยอะแค่ไปเรียนฟู้ดมานะคะก็สามารถคราฟได้เลยใช้14โกโก้ต่อ1หัวใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปคำนวณกันเอาเองว่าแต่ละชิ้นจะใช้เท่าไหร่เดี๋ยวหลังเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวปอไปนั่งคำนวณให้ก็ได้ว่าของปอนะของปอจะใช้เท่าไหร่รอบนี้ไม่มีการรับจ้างลงดันนะคะอาจจะมีรับจ้างกดจีไม่ได้อีกอะช่วงนี้เน็ตเราไม่ค่อยดีช่วงนี้เน็ตปอไม่รู้เป็นไรนะคะคือตอนที่ปอนั่งเล่นอยู่แบบนี้เน็ตมันไม่เด้งมันเกมไม่หลุดไม่เด้งเลยแต่ทุกครั้งที่ปอยัดจีแล้วไปนอนตื่นมาแม่งกลับมาหน้าล็อกอินทุกทีปอก็ไม่เข้าใจนะคะแย่จังเลยนะรอบนี้ก็ไม่มีรับจ้างฟาร์มอะไรทั้งสิ้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของรับจ้างฟาร์มก็อดเดทแทนนะคะสามารถใครสนใจสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์นะคะช่วงนี้ช่วงเวลาตีมอนก็สามารถทายอินโฆษณาตัวเองเข้าไปได้โอเคเดี๋ยวปอจะนั่งคำนวณนะคะว่าของปอเนี่ยจะใช้ Google ทั้งหมดกี่อันนะคะ Googleแน่นอนว่าคนอย่างปอนะคะก่อนอื่นเลยที่จะแลกเลยก็คือปอจะแลกในส่วนของแฟชั่นก่อนในส่วนของแฟชั่นก่อนนะคะก็คือใช้ proof of love เนี่ยทั้งหมด500อันแล้วก็อย่างที่ปอบอกไปว่า14โกโก้ได้1 proof ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา500คูณ14ถูกต้องไหมโอ้โหภูมิใจวะเท่ากับว่า1ชิ้นปอจะใช้โกโก้ทั้งหมด 7,000 อันใช่ไหมแต่ทีนี้มัน2ชิ้นเท่ากับว่าปอต้องใช้โกโก้14,000แล้วโกโก้14,000แล้วนะคะสำหรับตัวปอปอมีเซ็ตมาน้ำไม่เลยยังวะเรามันใส่เก็บอยู่แล้วนะฮะโอเคตัวเดียวกันปะวะโอเคตัวเดียวกันนะฮะแปลว่าปอมีครบหมดแล้วแบบประมาณว่าช่วงนั้นยังขยันอยู่ไงมันก็เลยแบบครบหมดแล้วนะฮะโอเคเราก็ตัดเซตมาน้ำออกไปตอนนี้โกโก้ปออยู่ที่14,000แล้วนะคะขออนุญาตจดเราแบบว่าจะได้เป็นกำลังใจให้ตัวเองไงไม่ใช่อะไรหรอกจะรีบฟาร์มไม่ครบๆนะคะเผื่อจะได้ไปเล่นเกมอื่นบ้างนะฮะ14,000แล้วก็ปอก็จะแลกไวท์แพ็กเกจนะคะทั้งหมด10อันแน่นอนว่ามันใช้20ใช่ไหมเราก็ต้องเอา20คูณ14280แล้วก็คูณ10นะฮะเท่ากับว่าปอจะใช้ Google อีก 2,800 ก็ไม่เยอะนี่แต่ว่าเศษชามอันนี้ปอจะไม่ได้แลกนะฮะปอแต่ว่าจะไปแลกตัวคาคุงแทนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปอก็จะคิดเผื่อตัวคาคุงไปด้วยเลยนะฮะก็คือ10อันใช่ป่ะ140แล้วแลกได้ไม่จำกัดปอว่าจะแลกประมาณ20อันนะฮะเพราะฉะนั้น140คูณ20นะฮะก็ 2,800 เหมือนกันคิดอันนี้ถ้าเกิดว่าปอคิดตรงไหนผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะคนทุกคนไม่ใช่ว่าจะเก่งไปทุกอย่างมีปอที่ไม่เก่งสักอย่างนะฮะเท่ากับ 2,800 ตัวคาคงเพราะว่าตัวคาคงเดี๋ยวปอจะให้ตัวเมนใช้นะเมนดาบคู่แล้วก็มีอะไรอีกที่ปอจะแลกแฟชั่นนี้ปอก็น่าจะครบแล้วปอขอดูแป๊บขอญาติเช็คนะขอญาติเช็คไม่มีใครที่ขยันไปได้ตลอดการนะยังไม่มีอุตะแต่ทันสี่ยังไม่มีเยอะปะนี่ตัวนี้มีแล้วเพราะมันน่ารักไงโอ้หนาวเลยอ่ะ
ชุดมีแล้วหูมีแล้วเอาว่ะเพิ่มอีกแค่8,400ขาดตัวขี่อย่างเดียวนะฮะอันนี้ปอมีครบแล้วปอเช็คแล้วแล้วก็จะเป็นไบเวลปอไบเวลอาจจะไม่ได้แลกนะฮะรีเซ็ตในเวลาตีสี่ของทุกวันเท่ากับว่าแลกได้ทุกๆวันนะไบเวลสำหรับใครที่จะแลกนะสำหรับใครที่จะแลกส่วนอันนี้แลกได้แค่10ถูกต้องแล้วอันนี้พอแรกแล้วนะพอครบแล้วเครื่องประดับเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ปอไม่แน่ใจว่าปอจะแลกหรือเปล่าเพราะว่าปอเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเครื่องประดับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่รู้จะใส่อะไรดีก็แลกมาก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องหมุนหาแลถูกต้องไหมมันก็ต้องหมุนหาแลมาใส่นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องประดับปอไม่น่าจะแลกเพราะว่าปอใส่ฮาโลวีนอยู่ไงใส่ฮาโลวีนกับก็อดเดทอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวปอต้องไปเช็คตัวคาคุงว่าตัวคาคุงขาดหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าไม่แน่ใจการที่ปอยังสามารถขายประดับเมอร์ลินได้อะปอคิดว่าตัวคาคุงเองก็ไม่น่าขาดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันขาดปอน่าจะเอาเมอร์ลินไปเติมแล้วเพราะฉะนั้นกำลังทั้งหมดนะคะปอจะทุ่มเทไปที่บัฟถามว่าอ้าวทำไมล่ะปออยากได้ใบอัปเกรดออโต้ไม่ใช่หรอใช่ค่ะปออยากได้ใบอัปเกรดออโต้แต่ว่าใบอัปเกรดออโต้อะค่ะมันเราสามารถหาจากช่องทางอื่นได้เราสามารถหารับจากผู้เล่นได้เราสามารถลงดันเนเอากล่องมาเปิดหาได้นะคะแต่ว่าไอ้ตัวเคสเนี่ยนอกจากการใช้เหรียญ GM แลกกับกิจกรรมอะมันหาไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นปอก็จะทุ่มเทกำลังทั้งหมดนะคะหลังจากการเล่น Power มาทำการแลกบัฟนะคะอันนี้ก็แนะนำในส่วนของปอนะอันนี้ปอมองในมุมมองของปอปอแค่มาพูดให้ฟังเฉยๆนะคะหลังจากที่ปอแลกแฟชั่นให้ครบคอไปแล้วใช่ไหมคะปอก็จะแลกแฟชั่นที่ปอขาดเซสโนอะค่ะแล้วก็จะแลกไวท์แพ็กเกจนะคะอันนี้คือ3อันหลักๆของตัวปอนะที่ปอจะแลกแล้วก็พอแลกทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะปอก็จะมาแลกบัฟใช่เท่านี้นะคะปอจะแลกบัฟทั้งหมดด้วยกำลังที่มีและเวลาที่มีอันนี้มันถึงจะโอเคปอไปทำธุระปลายมีนาหน้านะคะสำหรับคนอื่นๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วแฟชั่นชิ้นอื่นที่มันไม่มีคอควรแลกไว้ไหมในความส่วนตัวของปอถ้าคุณขยันหรือว่าคุณเล่นทุกวันคุณมีโอกาสได้ฟาร์มทุกวันมีโอกาสได้เปิดบอททิ้งไว้ทุกวันน่ะแลกไว้ก็ดีค่ะเอาแต้มไมลิชนะคะมายังไงคือถามว่ามันได้ใช้จริงๆหรอสำหรับปอคือได้ใช้นะคะเพราะว่าอย่างตอนตีบอสอวาลอนหรือว่าลงดันลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าจำเป็นต้องโซโล่ยังไงปอก็ต้องกดนะฮะแล้วก็ในส่วนของพวกใบอัพเวลถ้าใครจำเป็นต้องใช้จะแลกไว้ก็ได้แต่ส่วนตัวปอมองว่าการที่เราจะลากเมอร์ให้ถึงเวล166อ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เว้ยขอแค่มันเป็น1 entry a day ยังไงเราก็ลากถึงนะคะเพราะฉะนั้นส่วนตัวปอจะไม่แลกนะคะเพราะว่าการแลกใบเวลเนี่ยมันสามารถทำให้ปอแลกบัฟได้หลายอันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นปอก็จะไม่แลกส่วนเครื่องประดับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็แบบว่าลงก็อดเดทขี้เกียจลงก็อดเดทก็จะแลกทำไว้ใช้ก็ได้นะคะจะแลกทำไว้ใช้ก็ได้ปอมีตัวอย่างประดับมั้งไหมวะนี่ปะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประดับวาเลนไทน์ที่เป็นแรนะคะถามว่าทำไมมันถึงแบบว่าใช้คำว่าแลกเอาไว้ใช้ก่อนเพราะว่าในส่วนของประดับวาเลนไทน์อะค่ะมันไม่มีในส่วนของโบนัสเซตอย่างที่เห็นใช่ป่ะว่าถ้าเกิดว่าเป็นก็อดเดทเนี่ยมันก็จะมีโบนัส2เซตโบนัส4เซตอะไรอย่างเงี้ยก็คือใส่ครบ4มันจะได้สแตทเพิ่มเติมแต่ว่าตัววาเลนไทน์มันไม่มีนะคะตัววาเลนไทน์มันไม่มีมันเป็นแบบประดับเขาเรียกว่าอะไรวะประดับเรียวๆเลยอะสแตทมาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะเดี๋ยวปอจะลองเทียบกับกําไรอ่ะฮะเดี๋ยวปอลองเทียบกับอันนี้ก็ได้อันนี้มันแหวนนี่วะโอเคเนี่ยค่ะสเตตัสมันก็จะน้อยกว่านิดหน่อยนะคะก็จะมีอันที่เป็นค่าเท่ากันบ้างนะคะและที่สำคัญคือปอค่อนข้างมั่นใจว่ามันตีบวกไม่ได้เดี๋ยวปอลองถอน accessory
ตีบวกไม่ได้ก็คือจบแล้วนะเรียกได้ว่าเอาไว้ใส่ชั่วคราวได้นะคะส่วนประดับช็อกโกแลตเดี๋ยวปอถอนมาให้ดูก็ได้ประดับช็อกโกแลตแหวนอยู่ไหนวะอันนี้เหมือนกันนะคะสเตตัสลบ100นะคะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจอีกเหมือนกันว่าตีบวกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แลกใส่ชั่วคราวได้ไม่มี ability อะไรแต่ก็แลกทำคอลเลกชันเพิ่มสเตตัสนิดหน่อยไปแล้วกันนะคะอันนี้ก็เท่าที่พอจะแนะนำได้เนาะคือเหมือนกับว่าอันนี้คือทำมาเหมือนว่าให้คนที่ให้คนจากกิจกรรมจัมปิ้งอะค่ะมาทำไว้ใส่ชั่วคราวก่อนเพื่อรอประดับเซตอื่นๆเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่ทายอินโฆษณานะคะทางปอนะคะรับฟาร์ม Garden Goddess นะคะ8กุญแจในราคาเพียง200บาทเท่านั้นนะคะงานดีงานคุณภาพนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคนฟาร์มนี่ไหลทำด้วยอะไรนะคะสามารถฟาร์มกิจกรรมได้4ชั่วโมงติดต่อกันก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมวาเลนไทน์นะคะก็จะไว้เท่านี้ละกันก็เรียกได้ว่าแนะนำคนเก่าเอ้ยคนใหม่ละกันเนาะว่าถ้าอยากหาประดับใส่ชั่วคราวก็สามารถมาแลกตัวประดับไปหมุนแล้วใส่เอาไว้ชั่วคราวได้นะคะหรือว่าจะใส่เอาไว้ลงคอก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้สนใจประดับก็แลกแฟร์ไว้ก็ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้ยังไงมันก็มีคอลเลกชันนะคะอันนี้ก็เก็บไว้เอาแต้มได้เนาะใส่สวยๆส่วน2ตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันนะคะส่วนชิ้นอื่นๆปอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะหาได้จากไหนอ่ะจริงๆคือปอก็ลืมไปแล้วเหมือนกันว่าไอ้ที่ปอมีอ่ะปอเอามาจากไหนนะคะแล้วก็ไวแพ็กเกจนะคะแลกไว้ซะด้วยนะคะ10อันส่วนปอจะทุ่มเทกำลังทั้งหมดนะคะให้กับเค้กข้าวสีขาวนะคะแน่นอนว่าปอจะไม่ได้ทุ่มกับตัวนี้ค่ะปอจะไปทุ่มกับตัวคาคุงเพราะว่าตัวคาคุงจะหมดแล้วนะคะกดฟาร์ม190ยับปล่อยบอทไว้ฮะเด้งบ้าเอ้ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะทำมาประชดประชันนะคะเด้งบ่อยนะก็ให้แลกได้ไม่จำกัดซะเลยนะคะจะได้แบบเฮ้ยเด้งแล้วเกมเสียบัฟเชิญแรกเลยครับอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ปลาไปก่อนสวัสดีนะคะ